ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โบบาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะโบบาจะนำไอเดียอะไรดีๆมาฝากทุกคนค่ะนี่ค่ะโบบาจะเอาไอเดียการแต่งตัวนะคะคู่กับกางเกงยีนขาสั้นตัวนี้นะคะเป็นกางเกงยีนมือสองแหละโดยไอเดียที่ได้ค่ะโบบาก็จะไปแอบส่องที่ Pinterest ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปใส่กางเกงยีนก่อนก่อนค่ะและแบบแรกนะคะที่เอามาให้ทุกคนดูนั่นก็คือ casual style ค่ะเป็นสไตล์การใส่เสื้อยืดกับกางเกงยีนขาสั้นที่โบบานำเสนอเมื่อสักครู่นี้นะคะและเสื้อยืดที่โบบาใส่อยู่ตัวนี้นะคะก็ค่อนข้างจะตัวใหญ่กว่าตัวนิดนึงนะคะแต่ไม่ถึงขนาดโอเวอร์ไซส์เยอะมากนะคะสามารถใส่กับรองเท้าผ้าใบก็เก๋ดีค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเสื้อยืดสีดำนะคะตัวนี้จะมีขนาดเล็กกว่าตัวสีขาวเมื่อสักครู่นี้ค่ะโบบาก็ใส่พร็อพเพิ่มนะคะเป็นแว่นตานะคะลุคออกมาก็จะเท่ๆหน่อยนะคะใครมีเสื้อยืดแบบไหนนะคะก็สามารถเอามาลองใส่คู่กับกางเกงยีนขาสั้นตัวแบบนี้ได้นะคะเพราะบางครั้งเราอาจจะเพิ่งเคยเห็นด้วยว่าจริงๆแล้วมันก็เข้ากันนี่นาน่ารักดีแล้วก็จับพร็อพมาใส่นิดหน่อยนะคะเสื้อยืดสดใสสดใสโบบาก็มีลองนะคะแบบในรูปเลยค่ะก็ในเมื่อสดใสแล้วเราก็จะต้องล้านลานะคะขอเต้นหน่อยละกันแต่จริงๆมันก็เท่ได้อยู่นะอ่ะนี่ไงค่ะลุคเท่ก็มาต่อมาค่ะเป็นสไตล์ working look นะคะที่ได้ inspire มาจาก Pinterest นะคะแบบในตัวอย่างนี้โบบาก็ใส่เสื้อนะคะแนววินเทจหน่อยเนาะมีดีเทลตรงคอแล้วก็ยาวมาถึงรางกระดุมนะคะและก็ในเมื่อมาแนววินเทจหน่อยๆแล้วใช่ไหมก็เลยทำผมดังโง่นะคะใส่คู่กับรองเท้าหนังรองเท้าผ้าใบหรือส้นสูงก็ได้ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะโบบาใส่คู่กับเชิ้ตขาวเชิ้ตขาวเป็นไอเทมที่ทุกบ้านต้องมีไม่ว่าจะใส่กับอะไรก็ตามจะดูลุคแบบสะอาดตาลุคเท่เก๋ๆเบาๆค่ะหรือถ้าเราอยากใส่อะไรที่มันเป็นเลเยอร์หน่อยนะคะก็ใส่คลุมเสื้อกล้ามข้างในก็ได้ค่ะและถ้าหากอยากได้ลุคโปรเฟชชั่นแนลนะคะเสื้อสูทกับรองเท้าส้นสูงนี่แหละช่วยคุณได้แน่นอนค่ะสูทก็มีทั้งสีพื้นแล้วก็แบบลายนะคะแบบในตัวอย่างนี้ก็คือโบบาใส่สีดำแต่จริงๆแล้วใส่สีอะไรก็ได้นะแล้วแต่ความมั่นใจแล้วแต่ความชอบเลยค่ะและถ้าหากใส่สูทลายนะคะด้านในก็อยากให้เป็นสีพื้นนิดนึงเนาะมันจะได้แบบว่าตัดกันแล้วมันจะได้แบบเด่นขึ้นค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเซ็กซี่สไตล์นะคะเป็นการใส่เสื้อกล้ามเสื้อสายเดี่ยวเสื้อเกาะอกนะคะกับกางเกงขาสั้นตัวนี้ค่ะแต่ความยาวของเขาเนี่ยเขาไม่ถือกับสั้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใส่เนี่ยจะต้องใส่คู่กับส้นสูงถึงจะดูสูงชะลูดเพรียวนะคะแต่ถ้าใครนะคะแบบมีความมั่นใจในการใส่รองเท้าผ้าใบมากกว่าก็สามารถทำได้ค่ะจริงๆแล้วเราจะใส่อะไรก็ได้ถ้าเรามั่นใจเราใส่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อกล้ามของโบบานะคะที่เรามาใส่คู่ดูก็รู้สึกว่าโอเคใส่กับรองเท้าแตะก็จะได้สไตล์สบายๆในวันเบาๆค่ะก็ลองดูนะคะหาเสื้อสายเดี่ยวมาลองใส่คู่ดูค่ะบางครั้งเราอาจจะชอบก็ได้ถ้ามันไม่ใช่สไตล์เซ็กซี่มันอาจจะเป็นสไตล์น่ารักแบบที่เราชอบอีกแบบนึงก็ได้นะคะและสำหรับลุคนี้โบบาก็ใส่คู่กับเกาะอกนะคะพูดถึงมันก็แปลกตาดีนะเพราะว่าไม่เคยจับแมทเหมือนกันแต่ด้วยความยาวของกางเกงต้องใส่รองเท้าส้นสูงค่ะโบบาจะมั่นใจกว่าและตัวอย่างสุดท้ายค่ะโบบาใส่กับบอดี้สูทนะคะจะเป็นบอดี้สูทเปิดหลังนิดนึงแต่ว่าไม่ฉลับให้ดูหรอกอิอิอิก็น่ารักไปอีกแบบนะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสไตล์การแต่งตัวที่โบบาได้มาจาก Pinterest ค่ะ
เป็นอินสปายให้อย่างดีเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนก็คงจะสามารถแต่งตามได้เนาะไม่ยากเกินไปนะคะค่ะและถ้าหากใครยังไม่มีกางเกงยีนนะคะแบบที่บูบาใส่ในคลิปนั้นก็สามารถหาซื้อได้ที่คูจีนช็อปนะคะกางเกงยีนขาสั้นพี่บัวบาจะเอาลิงก์วางไว้ที่ด้านล่างนี้นะคะเป็นเพจใน Facebook ค่ะซึ่งตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยค่ะตัวละ99 บาทเท่านั้นเองนะคะสามารถจับจ่ายซื้อใส่ได้ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บัวบาหน่อยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ